ุณผู้ชมคะในช่วงเศรษฐกิจติดดาววันนี้ต้องบอกว่าไม่หวั่นแม้ว่าน้ำจะท่วมค่ะที่ต้องพูดคำนี้เพราะว่ามีพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดสงขลาเขามีไอเดียเก๋ๆนะคะเขาปลูกมะนาวแต่เป็นมะนาวลอยน้ำเจ้าแรกของประเทศและเป็นเจ้าเดียวด้วยที่ต้องบอกว่าไม่กลัวก็คือไม่กลัวกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือน้ำแล้งแต่ว่าหน้าตาของมะนาวลอยน้ำจะเป็นอย่างไรติดตามได้พร้อมกันในช่วงเศรษฐกิจติดดาวค่ะแบบลอยน้ำที่คิดแปลกแหวกแนวแบบนี้เป็นของคุณสุพจน์อ่อนเจริญเกษตรกรพื้นที่หมู่5ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ทางด้านการเกษตรสวนมะนาวลอยน้ำโดยสวนแห่งนี้ไร้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นช่วงน้ำท่วมหรือน้ำแล้งเพราะหากยิ่งเจอน้ำท่วมสูงแค่ไหนสวนมะนาวแห่งนี้ก็ไร้ปัญหารับรองน้ำไม่มีท่วมแน่นอนค่ะวิธีการปลูกมะนาวลอยน้ำจะนำโฟมหนาๆมารองพื้นนำวัสดุปลูกมาวางข้างบนแล้วใส่ดินลงไปนำมะนาวมาปลูกได้เลยหากอยู่ในสระน้ำก็ปล่อยให้ลอยได้เลยแต่หากอยู่บนดินแบบสะเทินน้ำสะเทินบกก็นำเสาไม้มาปักไว้4มุมใช้เชือกคล้องเอาไว้ไม่ให้ลอยไปตามน้ำเมื่อเกิดน้ำท่วมมะนาวก็จะลอยสูงขึ้นไปตามน้ำเรื่อยๆโดยไม่จมน้ำและเมื่อน้ำลงก็กลับลงมาอยู่บนดินเหมือนเดิมและที่ปลูกลอยน้ำอยู่ก็ดีตรงที่ว่าหนึ่งมันสามารถกันโรคได้เพราะจะให้มะเร็งบินลงไปพาโรคลงไปน้ำจะสะท้อนขึ้นมาได้สะท้อนแสงเข้าตามะเร็งมะเร็งจะไม่ลงไปที่ต้นนะครับเดี๋ยวที่เป็นลอยน้ำอยู่เราจะได้เห็นว่าลักษณะเป็นยังไงและรากหากินเองด้วยไม่ต้องไปรดน้ำที่มันลอยน้ำอยู่แต่ถ้าเป็นสะท้อนน้ำนี่ต้องรดน้ำแต่มันก็ดีตรงที่ว่าสามารถลอยขึ้นได้เวลาน้ำมาลอยขึ้นน้ำลงก็กลับตั้งที่เดิมไอเดียการปลูกมะนาวลอยน้ำทั้งในสระน้ำและบนพื้นดินเจ้าของสวนเล่าว่าได้ลองผิดลองถูกทำสวนมะนาวอยู่นานจนกว่าจะประสบผลสำเร็จส่วนเหตุผลที่ต้องปลูกมะนาวแบบลอยน้ำเพราะพื้นที่ข้างบ้านน้ำท่วมทุกปีเพราะเป็นทางผ่านของน้ำจึงต้องหาวิธีรับมือกับธรรมชาติให้ต้นมะนาวอยู่รอดแบบไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติใครสนใจไอเดียแบบนี้ก็สามารถไปปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ได้เลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะมะนาวให้ผลผลิตตลอดทั้งปีสร้างรายได้ค่อนข้างงามด้วยค่ะ